สนับสนุนช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยโดยมอนซันโตผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืชราวอัพและสปาร์คถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยโดยเป็นพืชที่ใช้ทั้งในการบริโภคและอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์อย่างไรก็ตามผลผลิตจากการเพาะปลูกถั่วเหลืองในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการถั่วเหลืองทั้งหมดในประเทศดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งผลิตถั่วเหลืองให้มีผลผลิตต่อพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มปริมาณถั่วเหลืองอย่างรวดเร็วและแนวทางหนึ่งในการเพิ่มปริมาณการผลิตถั่วเหลืองต่อพื้นที่ก็คือการคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกสำหรับวิธีการทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองซึ่งเป็นที่มาของถั่วเหลืองจักรพรรดิหนึ่งนี้คณะวิจัยได้ทำการปลูกถั่วเหลืองสายพันธุ์ต่างๆรวมทั้งถั่วเหลืองพันธุ์หรือจักรพรรดิหนึ่งในพื้นที่ต่างๆ8แห่งกระจายกันในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในต้นฤดูฝนปลายฤดูฝนและฤดูแล้งและยังได้ศึกษาถึงผลผลิตที่ได้โรคและแมลงของถั่วเหลืองพันธุ์ต่างๆด้วยซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าถั่วเหลืองพันธุ์จักรพรรดิ1ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่60พันธุ์สจ5และพันธุ์สุโขทัย1ในต้นฤดูฝนและแล้งจึงเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่เหมาะสำหรับการปลูกในปลายฤดูฝนพันธุ์จักรพรรดิ1เป็นถั่วเหลืองที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมวิชาการเกษตรนะครับได้ร่วมมือกันทำงานวิจัยแล้วก็เมื่อวันที่30กันยายน2542เราก็รับรองพันธุ์นี้นะครับให้เป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ราชการแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพันธุ์ให้เกษตรกรนะครับนำไปปลูกต่อไปถั่วเหลืองที่ท่านเห็นที่ปลูกอยู่ในขณะนี้ก็เป็นถั่วเหลืองพันธุ์จักรพรรดิหนึ่งที่เราปลูกในพื้นที่ไร่นาเกษตรกรของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งปลูกถั่วเหลืองที่มีลักษณะดินฟ้าอากาศที่แปลกอยู่อย่างนะครับคือเป็นลักษณะดินฟ้าอากาศที่มีช่วงแสงสั้นคือช่วงเวลาที่เราปลูกถั่วเหลืองนะครับยกตัวอย่างเช่นมิถุนายนอย่างนี้เป็นต้นจำนวนชั่วโมงของพระอาทิตย์ที่ขึ้นกับจำนวนชั่วโมงของพระอาทิตย์ที่ตกเนี่ยตกประมาณสัก 12.8 ชั่วโมงซึ่งจริงๆสั้นกว่าถั่วเหลืองที่ปลูกในอเมริกาหรือบราซิลเพราะฉะนั้นพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยควรจะต้องเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษนะครับคือว่าตอบสนองกับช่วงแสงที่สั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ออกดอกไม่เร็วจนเกินไปนักจึงทำให้การเจริญเติบโตทางลำต้นนี้นะฮะเหมาะสมประมาณสัก40วันถั่วเหลืองพันธุ์จักรพรรดิ1เนี่ยเป็นถั่วเหลืองที่เราวิจัยค้นคว้าดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมนะครับออกดอกภายใน40วันนะครับสุกแก่เมื่อปลูกในฤดูฝนประมาณ120วันถ้าปลูกในฤดูแล้งนะครับก็จะสุกแก่ในเวลา100วันนะครับในปัจจุบันการทดลองของเราเนี่ยทำให้เราทราบว่าถั่วเหลืองพันธุ์จักรพรรดิ1เนี่ยเหมาะสมสำหรับภาคกลางเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดลพบุรีสระบุรีประจินบุรีครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยเองก็สามารถปลูกได้ดีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดอุดรและหนองบัวลำพูเพียงแต่ว่าภาคเหนือตอนบนๆยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่นะครับเชียงรายแพร่และน่านอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนักนอกเหนือจากการปรับตัวกับช่วงแสงและอุณหภูมิที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับถั่วเหลืองพันธุ์นี้เป็นถั่วเหลืองที่ต้านทานต่อโรคและแมลงพอสมควรเราพบว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้ต้านทานต่อโรคใบจุดนูนนะครับโรคราน้ำค้างนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันโรคที่เราเรียกว่าแอนทรักโนสหรือต้นโกรนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้การปลูกในฤดูฝนนั้นให้ผลผลิตสูงผลผลิตปีนี้เป็นปีแรกที่เราปลูกที่ไร่นาเกษตรกรเป็นแปลงขนาดใหญ่เราคาดว่าผลผลิตนี้น่าจะสูงประมาณสัก300กิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ในสถานที่ทดลองนั้นนะฮะผลผลิตสูงขึ้นไปมากทีเดียว500หรือ600กิโลกรัมต่อไร่ก็มี
นะครับที่มาของพันธุ์เนี่ยนะครับพันธุ์จักรพรรดิหนึ่งเป็นถั่วเหลืองที่เรานำเข้ามาจากบราซิลนะครับเรานำเข้ามาจริงๆ150พันธุ์ด้วยกันนะครับจากบราซิลบราซิลเป็นประเทศที่ปลูกถั่วเหลืองมากนะครับแล้วลักษณะของประเทศก็ใหญ่แล้วก็ยาวเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่การปลูกถั่วเหลืองที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนก็มีเป็นเขตอบอุ่นก็มีนะครับถั่วเหลืองของบราซิล150พันที่เรานำเข้ามาเนี่ยนะครับเรานำมาปลูกในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยถึง16แห่งด้วยกัน3ฤดูกาลติดต่อกันต้นฤดูฝนปลายฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็คัดเลือกพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับประมาณ6ปีเต็มท่านคงจะทราบว่าจริงๆเราใช้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักวิชาการของมหาวิทยาลัยนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรจากสถานที่ทดลองต่างๆนะครับค้นคว้าแล้วก็คัดเลือกพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ติดต่อกันมาโดยตลอดจนกระทั่งเราได้สายพันธุ์ที่เราเรียกกันว่า UFV 8085ปลูกในภาคกลางได้ดีปลูกที่บ้านโป่งได้ดีกำแพงแสนได้ดีชัยนาทนะครับนครสวรรค์นะครับรวมทั้งขอนแก่นด้วยนะครับเราก็เลยทดสอบพันธุ์นี้อย่างจริงจังในสถานีทดลองนะครับแล้วก็ต่อมาในไร่นาเกษตรกรแล้วก็พบว่าสายพันธุ์นี้คือ UFV 8085เนี่ยให้ผลผลิตสูงแล้วก็เหมาะสมมีลักษณะที่ต้านทานต่อโรคและแมลงเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเราก็เลยทำเรื่องถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอจดทะเบียนพันธุ์นี้นะในขณะเดียวกันหลังจากนั้นก็ขอรับรองพันธุ์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกรมวิชาการเกษตรทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ให้ชื่อพันธุ์นี้ว่าพันธุ์จักรพรรดิหนึ่งท่านผู้ชมคงจะถามผมนะครับว่าทำไมเราถึงได้เร่งที่จะผลิตถั่วเหลืองอย่างมากเราเร่งที่จะสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกถั่วเหลืองเป็นอย่างมากอันที่จริงถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีความสำคัญมากทีเดียวนะครับและจริงๆแล้วนอกเหนือจากการที่เรามีถั่วเหลืองเพื่อใช้ในการผลิตเพื่ออาหารแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีถั่วเหลืองซึ่งเราใช้ในการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยเช่นไก่เช่นหมูเช่นกุ้งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งปศุสัตว์เนี่ยใช้ถั่วเหลืองอย่างมากทีเดียวในการเจริญเติบโตนะครับใช้ถั่วเหลืองอย่างมากทีเดียวในการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก่อนที่เราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราสกัดถั่วเหลืองเพื่อทำเอาน้ำมันพืชมาใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็นำกากไปเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวครับทางเศรษฐกิจโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชจึงเป็นโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุดนะครับสามารถผลิตได้ง่ายมากที่สุดเราจึงจำเป็นจะต้องผลิตถั่วเหลืองเป็นอย่างมากอาหารคนอย่างหนึ่งนะครับเพื่อน้ำมันพืชอย่างหนึ่งเพื่ออาหารของสัตว์อีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัญหาของเราก็คือว่าถั่วเหลืองที่เราต้องการในประเทศไทยนั้นเราไม่มีวันผลิตพอสักทีนะฮะยิ่งผลิตมากขึ้นทุกทีอย่างนี้เป็นต้นก็มีความต้องการมากขึ้นทุกทีถั่วเหลืองเป็นความต้องการของอุตสาหกรรมน้ำมันอุตสาหกรรมของอาหารกระป๋องอุตสาหกรรมของอาหารมนุษย์อุตสาหกรรมของอาหารสัตว์ซึ่งนับวันจะต้องมีการขยายตลอดเป็นต้นไปความต้องการของถั่วเหลืองนี่มีเพิ่มมากขึ้นมากนะครับจาก 500,000 ตันเป็น 700,000 ตันเป็นล้านตันเป็นกว่าล้านตันในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่ประการที่1ก็คือว่าเราจะได้ลดการนำเข้านะฮะซึ่งจะต้องเสียเงินประมาณ 1,500 ล้านบาททุกปีให้มันน้อยลงไปนะครับเราจะได้ผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นบริษัท TSP ปิโตรเลียมจำกัดขอมอบของที่ระลึกให้กับนักวิจัยผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องตราดอลฟินจำนวน1ชุดขอขอบคุณมอนซานโตผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืชราวอัพและสปาร์ค